มไปเที่ยวที่อำเภอบางปะกงอำเภอเล็กๆติดกับอ่าวไทยนะคะกับพิพิธภัณฑ์นิเวศป่าชายเลนซึ่งอยู่ในโรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายนไปชมกันเลยค่ะพิพิธภัณฑ์นิเวศป่าชายเลนแห่งนี้ถือว่าเป็นห้องเรียนไร้ผนังที่เปิดกว้างให้คนที่สนใจได้มาพักผ่อนแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาของป่าชายเลนค่ะแล้วก็ปลูกฝังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นนำป่าชายเลนมาบูรณาการเข้ากับการเรียนรู้ค่ะที่นี่จะแบ่งออกทั้งหมด6ฐานการเรียนรู้ด้วยการประกอบด้วยการเรียนรู้ในระบบนิเวศต่างๆเกี่ยวกับป่าชายเลนเริ่มจากป่าแสมไม้เบิกนำของป่าชายเลนเพราะว่าขึ้นง่ายกว่าไม้อื่นๆแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำเป็นฉากกำบังป้องกันลมพายุกัดเซาะชายฝั่งป่ากงกลางซึ่งเป็นไม้สัญลักษณ์ของป่าชายเลนลักษณะเด่นของกงกลางก็คือมีรากที่สวยงามเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำได้อย่างดีทีเดียวค่ะต้นตะบูนเป็นไม้ผลัดใบรากเป็นภูพรมีผลกลมคล้ายกระท้อนต้นลำพูเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางเป็นที่อาศัยของหิ่งห้อยแล้วก็ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะตามมาด้วยแหล่งพันธุ์ไม้ชายเลนที่มีกันเป็นคู่อย่างโปร่งขาวโปร่งแดงปอทะเลโพทะเลสุดท้ายก็เป็นการแสดงให้เห็นชีวิตริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงตรงนี้ผู้ที่สนใจจะได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของปลาตีนแล้วก็ปูก้ามดาบค่ะซึ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศวิทยาของป่าชายเลนยังสมบูรณ์ดีนั่นเองค่ะและในแต่ละฐานจะมีป้ายนิเทศให้ความรู้ตลอดเส้นทางเลยล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะแต่ว่าหลงเสน่ห์เมืองแปดริ้วสัปดาห์หน้ายังมีสถานที่เด็ดๆรอคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ